ภายหลังที่เดินทางถึงนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดรัฐสภากัมพูชีลาวเวียดนามครั้งที่1ที่ลาวเป็นเจ้าภาพในตะแลงของวันที่4ธันวาคมที่ผ่านมาทานเบืองดิงเวประธานสภาแห่งชาติเวียดนามได้เข้าเยี่ยมพบประธานสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในโอกาสดังกล่าวท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้แสดงความต้อนรับสมเสยต่อท่านเวืองดิงเวพร้อมคณะที่เดินทางมาเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและตีราคาสูงต่อการพัวพันร่วมมือที่เป็นมูลเสื้ออันดีงามบนพื้นฐานแห่งน้ำใจมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีแบบพิเศษและการร่วมมือรอบด้านระหว่าง2ภาค2รัฐและประชาชน2ชาติลาวเวียดนามให้นับมือนับเพิ่มพูนคุ้นสร้างและแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นแสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อการสนับสนุนและการช่วยเหลือจากรัฐบาลสภาแห่งชาติและประชาชนเวียดนามที่มีต่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในภารกิจปลดปล่อยประเทศชาติก็คือระยะปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติในปัจจุบันท่านนายกรัฐมนตรียังได้อวยพรให้คณะผู้แทนดังกล่าวจงประสบผลสำเร็จในการมาเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในครั้งนี้ท่านเวืองดิงเวกก็ได้แสดงความขอบใจต่อท่านนายกรัฐมนตรีที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมยังได้แจ้งจุดประสงค์ในการมาเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในระหว่างวันที่4หาวันที่7ธันวาคม2023และเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดรัฐสภากัมพูชีลาวเวียดนามหรือ CLVครั้งที่1ที่จัดขึ้นอยู่นครหลวงเวียงจันทน์การเดินทางมาครั้งนี้ถือเป็นการประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในการเสริมขยายและเพิ่มพูนคุ้นสร้างสายบัวพันธุ์มิตรภาพยิ่งใหญ่ความสามัคคีแบบพิเศษการร่วมมือรอบด้านระหว่างประชาชน2ชาติเวียดนามลาวเว้ารวมเว้าเฉพาะก็แม่นส่งรัฐสภาก็คือสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้หัดเน้นความสามัคคีหัดเน้นสายพันธุ์การร่วมมือเข้าสู่หลวงเลิศ